เราเป็นผู้ใหญ่ทำไมไม่ห้ามเด็กอ่ะก็เขาคู่แข่งชินชินวุฒิไอ้นี่คือไม่น่าเกิดมาบนโลกมนุษย์อย่าพายแล้วมาอยู่ใกล้ๆคู่ที่เราเป็นคู่ด้วยมาอยู่ด้วยกันน้องสีเดียวกันหนูคู่พี่หม่ำอีกแล้วเหรออะไรนะหนูคู่พี่หม่ำอีกแล้วทำไมพักนี้ดวงคู่กันลิงกังคันนี้แล้วหนูคู่พี่หม่ำคันนี้หนูคู่พี่หม่ำหนูเล่นหนังของพี่หม่ำด้วยนะเรื่องอะไรบริการทหารนี่แหละใช่ทำไมใช่หน้าหนูหูมากมาเล่นเกมกันดีกว่าว่ากติกาของเกมนี้ทีมผู้เล่นจะต้องปิดตาและทายว่าหญิงสาวปริศนา2คนคนไหนสวยคนไหนไม่สวยโดยสามารถเลือกจุดที่ดมได้1จุดและก็สามารถเลือกจุดที่จิ้มได้1จุดเช่นกันเมื่อผู้เล่นมั่นใจแล้วจะต้องสารภาพรักและมอบดอกไม้ให้กับหญิงสาวคนนั้นถ้าผู้เล่นเปิดตามาแล้วเป็นสาวสวยจริงรับคะแนนไปเลยครับคู่แรกนะครับทีมของพี่หม่ำกับคุณเสี่ยวฟ้าดูเช็คต้องเช็คก่อนเช็คก่อนเสียวอ่ะไม่มีอะไรไม่เสียวหรอกโอเคอุ้ยได้ยินเสียงตัวบ้านตัวเฮ้ยป้าชิงเฮ้ยชิงได้ใจพวกเพื่อนยอดชิงได้ใจเลยไม่ต้องเที่ยงคนเนี่ยได้ใจได้ใจได้ใจดังแพร่เลยไม่ได้ตบไม่ถือสายอย่าถือสายเนี่ยการแสดงดังมากตบเลยนี่หว่าเปี้ยเลยอ่ะสงสารนี่ก็ผู้หลักผู้ใหญ่หมดแล้วชื่อเสียงที่สร้างมาจากบ้านพี่ปอบหมดแล้วหมดเอาปิดตาครับปิดตาอ่ะไอ้ที่อยู่ข้างผมเมื่อกี้เนี่ยอยู่ตบมั้งเออตบเองมั้งวันออนแอร์เปิดก็เขาดูกันไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าพวกยี่มันเป็นน้อยใจทุกทีน้อยใจเนี่ยมึงไม่ได้ว่าอะไรเลยมึงยืนข้างเขาลูกปากแค่นั้นก็ถามแค่นี้เองมันไม่มีเหตุผลที่ถามผมยืนที่ไหนหรอกผมตบขอโทษพี่ขอโทษเอาไม่ใช่อย่างนั้นเลยใช่ไม่ได้ผมว่าเท่งทำเหตุผลถามพ่ออะไรอาจจะเป็นเท่งตีพี่ยังไงผมไม่ผมตีเองไม่ได้คิดหรอกเออเท่งจะทำเพื่ออะไรเนาะใหญ่พูดกับเขาผู้ใหญ่แล้วนะเดี๋ยวออนแอร์พี่ไปดูถ้าผมตบผมหมาทำงานต่อไม่มันน้อยใจเอามาเปิดตัวฮะเปิดตัวสาวสวยมาเลยมาไงเลยครับสาวสวยของเราเบอร์1ดูจะน่ากลัวหน่อยแต่เบอร์2นี่สวยเลยแหละครับมาลุ้นว่าทีมคุณหม่ำจะทายถูกไหมครับมาเรียบร้อยแล้วโจทย์นะคือต้องหาสาวสวยเท่านั้นนะโคตรแจ๋วอ่ะโคตรแจ๋วเลยเป็นทีมนั่นเป็นทีมกันในนั้นพี่หม่ำผมคงทำพี่มั้งแล้วซีได้ทำหรือเปล่าล่ะเอาเลยพี่ยังไงก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรายการออกพี่ดูในวันนั้นเลยถ้าผมตบพี่มึงเป็นหมาผมเป็นหมาถ้าคนที่ตบพี่ขอให้มันแขนด้วนบ้านจนเฮ้ยบะหมี่เน่าธุรกิจเจ๊เราก็แค่พูดไปเรื่อยเปื่อยไงเออไออะไรจนๆไม่อะไรบะหมี่เน่าอะไรเนี่ยมันเหมือนว่าพลาดพิงถึงผมแล้วไม่เกี่ยวสิก็พี่ไม่ได้ทำเข้าเกมมึงไปร้อนตัวมึงไปร้อนตัวซะแล้วอ่ะมันไม่ร้อนตัวเท่โอเคโอเคเข้าเกมฟังน้ำเสียงไงเอาเลยระแวงหน่อยเนี่ยให้ดมก่อนพี่จะดมตรงไหนดมมืออ่ะมาจับไม่ได้ใช่ไหมยังจับไม่ได้ครับอะไรกลมเลยพี่กลมแล้วนะกลมแล้วนะดมที่มือนะน้องเน่าหรือเนี่ยเพียงมามาไปดมที่มือเหมือนกันที่มือมานี่ไอ้แกมานี่ดมที่มือนะน้องไปอาบน้ำอาบท่าน้องดมยังกินป่ะเนี่ย
กินตอนนี้กินบ้างไม่ทำไมความรู้สึกมันเป็นไงเมื่อกี้ดมแล้วเป็นไงกินเหมือนไม่ได้ล้างมาแบบไม่ได้ล้างอะไรไม่ได้ล้างมือมั้งอ๋อเอาต่อไปหมายเลข2ครับเอามาค่อยๆครับแค่เอาคลิปเปียงมาใส่จมูกโอ้ยไอ้จังไรค่อยๆครับต้องเจอคุยเท่ยังไม่ได้แข็งอามาคุณจะเอานิ้วคุณไม่รู้เลยมันจำไว้กูไม่ใส่จมูกกูจะปาดปากเมื่อกี้เพิ่งให้ดมนะให้จิ้มได้หนึ่งครั้งจะแตะตรงไหนตรงคออ่ะโอเคแค่นี้แล้วฮะเป็นยังไงพี่หม่ำรู้สึกไงบ้างพี่หม่ำรู้สึกไงเหมือนหนังกบอ่ะหมายเลขสองหมายเลขสองหมายเลขสองอ่ะมาที่เดียวกันเลยนะเป็นไงเออนึกเหมือนนางฟ้าหน่อยแหมเดี๋ยวฟ้าครับจ้ะครับที่เดียวกันเลยนะค่ะเอ๊ก็นุ่มดีนะเอออ่ะไปคนที่สองครับโอ๊ยโอ๊ยไม่หนาวอ่ะคุยกันนะเอาพี่เอาเบอร์ฝั่งเนี้ยเบอร์1อ่ะเบอร์1ใช่มั้ยเอาเบอร์1ใช่มั้ยเอาเบอร์1เบอร์1นะแล้วถ้าจะต้องเลิกต้องเลิกกับฝั่งขวาถูกมั้ยฝั่งขวาเลิกเลยอ่ะงั้นเอาจดหมายเลิกเอาจดหมายลาก่อนเอาพี่หนองฮะอ่านแล้วให้พี่หม่ำพูดตามเลยคุณไม่เหมาะกับผมหรอกคุณไม่เหมาะกับผมหรอกเพราะว่าผมนั้นดีเกินไปผมดีเกินไปขอโทษที่ทำให้วันนี้หมดเยื่อใยขอโทษนะที่ทำให้วันนี้หมดเยื่อใยเยื่อใยเพราะว่าหัวใจผมอยู่ที่เชียงรายเพราะว่าหัวใจผมอยู่ที่เชียงรายคุณไปเลือกคนอื่นดีกว่าคุณไปหาคนอื่นดีกว่าผมปักใจคนนี้แล้วผมปักใจคนข้างหลังผมแล้วถึงผมจะไม่หล่อถึงผมจะไม่หล่อแต่ผมก็มีเมีย2คนใช่ผมหมดบ้านหมดรถไปเยอะแล้วใช่ผมหมดมาเยอะหน้าตาผมไม่ดีหน้าตาผมต้องใช้เงินไงไปแต่ก็ไปบอกเลิกคนนี้นะไปมีจดหมายรักนี่มาบอกรักอีกคนหนึ่งอ่ะพี่เท่งครับพูดตามโรคประจำตัวโรคประจำตัวไม่ปวดหัวก็เป็นไข้ไม่ปวดหัวก็เป็นไข้แต่ถ้าโรคประจำใจแต่ถ้าโรคประจำใจไม่ห่วงใยก็คิดถึงไม่ห่วงใยก็คิดถึงแหวนนี่คือแหวนครับพี่มัมเรารักคนนี้สวมแหวนให้กับเขาทำไมมือมันสักสากวะจับมือถ้าพร้อมแล้วเปิดตาได้เลยครับเอาไปไหนอ่ะเอาให้พี่หมาไม่ใช่คนนี้อ่ะว่าแล้วมันจิ้มจิ้มไปจะมันเป็นเหนียงเป็นเหนียงเนี่ยแค่นี้แล้วฮะเหมือนหนังกบอ่ะเพราะงั้นรอบนี้ไม่ได้คะแนนนะครับเดี๋ยวเชิญเลยมารอบต่อไปเลยฮะทีมคุณชินกับพี่เท่งครับมาพร้อมแล้วเปิดตัวสาวสวยของเรามาในรอบนี้สาวสวยของเราเบอร์1มาลุกผีดูหลอนนิดนึงนะครับแต่เบอร์2เนี่ยเซ็กซี่ขยี้ใจมากๆเลยครับมาลุ้นว่าทีมคุณเท่งจะทายถูกไหมครับเอ้ามาพี่เท่งครับรอบแรกให้ดมกลิ่นก่อน2จุดจะดมจุดไหนครับมาเลข1ก่อนดมหูดมหูเชิญครับมาโอเคมาฮะตรงนี้เลยค่อยๆนะครับอะไรวะเดี๋ยวมันมีน้ำหอมกลิ่นนี่เหรอวะกลิ่นชื่นใจอ่ะมาชินครับดมที่เดียวกันเลยอ
ถูเปียกด้วยถูเปียกถูเปียกด้วยถูเปียกพี่ถูเปียกด้วยถูเปียกพี่ขอโทษฮะเอาทิชชู่หรืออะไรมาล้างจมูกนิดนึงฮะอ่ะหมายเลขสองครับมาดมมือโอเคเอ้าทำไมรู้ไม่เห็นน่ะมันเห็นด้วยเนี่ยใช่ใช่มือเขาเหรอทำไมเห็นน่ะไม่เห็นไม่มีกลิ่นไหมเป็นยังไงผู้หญิงบ้าบอกินตัวเป็นกะปิที่เดียวกันเลยฮะมาหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองตัวนี้เป็นไงคือขอโทษนะครับคนสองคนนี้เขายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคนบ้าอะไรคนตายมาแล้วจะดมอีกไหมไม่ดมแล้วไม่ดมแล้วจิ้มเลยนะเปลี่ยนจากจิ้มเป็นสวัสดิ์ขึ้นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาจิ้มนะหมายเลขหนึ่งนะจะจิ้มตรงไหนแก้มเป็นยังไงโอ๊ยเมื่อกี้มึงไอ้เท่ไปแล้วอยู่ดีก็มาอมนิ้วกูว้าไอ้หนูกินขี้เปียกอะไรวะอีกทีไหมผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงแล้วมีหนวดมีเขาวะขนเขาเอามาสิงครับมันก็นิ่มดีเลยแต่ว่าอีกทีได้แก้มไม่ใช่ขี้จิ้มจังเลยเห็นไหมฮะนั่นหมายเลขหนึ่งนะมาหมายเลขสองกินเลยยืดเลยทำไมฝืนฝืนอ่ะเธอตายนานแล้วใช่ไหมพอจิ้มปุ๊บบวกเลยอ่ะทะลุเลยไอ้นงรู้ได้ไงรู้เลยแหละอ่ะคุณเจนครับมาเป็นไงฮะความรู้สึกเหมือนไม่ใช่ผู้หญิงเลยอ้าวทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะผิวแบบอ้าวคุยกันเลยทั้งดมกลิ่นกับจิ้มเมื่อกี้เป็นไงบ้างเอากลิ่นไม่ต้องแต่ว่าเอาจิ้ม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 คนแรกนุ่มกว่าไม่รู้เหมือนกันพี่ว่าน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งซ้ายมือก็คือเบอร์หนึ่งคนที่สองสิสรุปสรุปผมเชื่อพี่สรุปว่าคนสวยอยู่หมายเลขอะไรบอกเลิกคนแรกสองถ้างั้นบอกเลิกคนแรกก่อนใช่มาบอกเลิกคนแรกนะฮะปวดหลังปวดหลังร้าวมาที่หัวใจร้าวมาที่หัวใจเคลื่อนไปยังกระเพาะเคลื่อนไปยังกระเพาะเลาะมาทางลำไส้เลาะมาทางลำไส้ย้ายไปที่ม้ามย้ายไปที่ม้ามลุกลามไปถึงถุงน้ำดีลุกลามถึงถุงน้ำดีไปสักทีไปสักทีอีผีเปรตทำไมเมื่อเราไม่ต้องการกันแล้วทำไมเราต้องไปประนามขนาดนั้นเนี่ยเขาเขียนมาเนี่ยบอกเลิกคนนี้เลิกเธอกับฉันไม่เหมาะกันอืมเลิกกันไปมา อันนี้บอกรักบอกรักเอาชินมาข้อดีในวันนี้ข้อดีในวันนี้คือมีเธออยู่ข้างๆคือมีเธออยู่ข้างๆขอบคุณในทุกๆอย่างขอบคุณในทุกๆอย่างที่คนข้างๆคือเธอที่คนข้างๆคือเธอจากชินจากชินคนดีคนเดิมคนดีคนเดิมเพิ่มเติมเพิ่มเติมคนตั้งหลายคนโอ้ยเนี่ยอันนี้มึงเติมเองมึงเติมเองเนี่ยเพิ่มเติมเพิ่มเติมคือไม่ออกจากบ้านแล้วไม่ออกจากบ้านแล้วใครวงเล็บวงเล็บเท่งเถิดเอาถ้าพร้อมแล้วเลือกคนนี้ไหมครับถ้าเลือกคนนี้แล้วเปิดตาเป็นยังไงทำไมเป็น
ทีมพี่เต้นได้ไป1คะแนนมารอบสุดท้ายฮะรอบของคุณแมนกับคุณหนงครับรอบสุดท้ายนะฮะรอบนี้ทำให้ได้นะครับเปิดตัวสาวสวยมาและในรอบนี้ทีมงานตั้งใจเอามาแกล้งคุณนงโดยเฉพาะเลยครับเบอร์1สาวสวยรุ่นใหญ่นางงามขำขันส่วนเบอร์2สาวสวยร่างใหญ่งานนี้คุณนงจะเลือกเบอร์ไหนเลยครับอ่ะรอบแรกดมกลิ่นครับพร้อมครับอ้าวเชิญครับค่อยๆนะครับก้มค่อยๆครับเอาเลยดมต่อเลยไหมนี่หมายเลข1นะดมหมายเลข2ต่อเลยนะพอละหมายเลข2ครับมาเอามือไหมมือไหมมืออ่าโอเคมาเลยมาเลยก้มเลยฮะแม่งมีน้ำเอาอีกแล้วไม่มีไอ้เอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เท่งเดี๋ยวมึงแจกกูแน่โดนเดินตรงจะดมอีกไหมเนี่ยไม่ดมแล้วไอ้จะจูงอย่างเดียวไม่มีไม่ใช่น้องซีแกล้งพวกมันแกล้งหนูจะเสียวพี่หนงตกเวทีพี่หนงยอมแพ้ดีกว่ามั้งยังเหลือคุณแมนเขายังไม่ได้ดมเลยนั่นแหละครับมึงเนี่ยกูจะตกเวทีเนี่ยโอ๊ยตายนะกูเนี่ยเหลือให้คุณแมนดมเอาให้แมนเลยพี่แมนให้คุณแมนดมถึงไหนอ่ะมาเล่นหนึ่งก่อนเลยโอเคค่อยๆนะเหม็นกะปิเป็นไงมากินดมแล้วรู้สึกไงเหมือนเจ้าที่ไปพักที่ไหนแล้วแบบเหมือนมีเจ้าที่มาอ๋อเหมือนมีเจ้าที่มาใช่ๆทุบๆอีกทีได้ไหมได้อีกทีโอเคค่อยๆนะแน่เป็นไงปวดยุงไงไม่รู้ได้กินแล้วรู้สึกไม่ปอดยุงเลยถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงโบราณว่าผมขอดมอีกทีได้ไหมพี่หนองอยากดมมาเลยพี่หนองมาเลขหนึ่งก่อนนะฮะลองดมอะไรวะพี่กินอะไรพี่หนองเป็นยังไงกินอะไรพี่มันอับๆอ่ะไม่เหมือนกันไหมเนี่ยไม่ได้ไทยๆเหรอไทยๆป่ะไม่ดมอีกเหรออีกทีนึงอีกทีนึงไอ้เท่งทำไมอ่ะมึงนี่แน่นี่กลิ่นอะไรอ่ะมันล้วงตูดเลยล้วงตูดเลยเหรอมันล้วงตูดเลยโอ้โหเอาเลือกเลยดีกว่าเลือกเลยเหรอไม่จิ้มแล้วนะไม่จิ้มแล้วไม่ต้องจิ้มแล้วเอามาโอเคเลือกเลยระหว่างหมายเลข1กับหมายเลข2ทวนก่อนเมื่อกี้กลิ่นเป็นยังไงผมว่าหมายเลขทางนู้นอ่ะพี่เลคือหลอกเราหมายถึงว่าหมายเลข2ไม่สวยไม่สวยผมว่าหมายเลข1เนี่ยผมว่าน่าจะแบบว่าน่ารักอะไรเงี้ยเอาตามพี่เอาหมายเลข1นะตามพี่เอาจดหมายรักมาเลยดีกว่าให้หอมเลยแต่ห้ามแกล้งนะไม่แกล้งมาหอมแก้มเลยหอมเลยหอมแก้มเลยขออนุญาตนะครับผมขอเอาปลายจมูกเดี๋ยวเฮ้ยผมได้ยินเสียงอ่ะคือน้องเขาที่แรกอ่ะเป็นหวัดเขาจะไม่มาเขาเมื่อคืนก็ตากฝนเสียงเลยพล่าๆหน่อยไม่สบายใช่ไหมครับขออนุญาตนะครับขอเอาปลายจมูกสัมผัสแก้มคุณหน่อยนะครับขอเอาปลายจมูกเนี่ยสัมผัสแก้มคุณนะครับเชิญครับยื่นเลยพี่ยื่นเลยครับอีกทีนะทีแล้วกอดด้วยเนี่ย
เป็นไงพี่หน่งไม่นี่คือมันดูไม่จริงใจอ่ะพี่หน่งก่อนเลยนะมันคือมันดูแข็งไปดูไม่รักกันอ่ะเออแล้วดูแบบก่อนแล้วก็หอมจริงหอมเลยหอมจริงๆอ่ะหอมจริงๆแล้วเซ็กซี่เปิดตาเปิดตาเปิดตาแล้วอะไรของแม่โอ้โหนี่ไงไทยๆเมื่อกี้หอมไปดีรอยย่นไม่หนีบชูเลือกแม่เลือกแม่รอบนี้ดีสวยทั้งคู่นะเอาตั้งใจมาแก้พี่หนุ่มโดยเฉพาะเลยนะครับคุณแม่ครับในรอบนี้ทีมคุณหนุ่มทายถูกได้รับคะแนนทำให้เกมนี้ทีมคุณเทพและทีมคุณหนุ่มชนะไปครับช่วงหน้าเขาคนนี้จะทำให้คุณเป็นแบบนี้1 2ครับเฮ้ยยางไปไหนอะยังหายหายไปแล้วครับเฮ้ยแต่ก็ต้องตกใจครับพร้อมครับ1 2 3เสร็จแล้วครับเป็นป้อมเลยอ่ะโอ้ยขยับเมื่อกี้ที่เป็นก้อนเปิดมาเป็นไงฮะเฮ้ยที่เมื่อกี้มันหลักอย่าบอกนะว่าสีเดียวกันหมดผมรู้ว่าทุกคนไม่เชื่อแต่มันคือเรื่องจริงครับเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงอ่ะเฮ้ยอาจารย์คงปล่อยของบ้า2กับ3รวมกันเป็นเท่าไหร่ครับ5เลยฮะ1 2 3 4 5นี่ไพ่คุณเลือกแมมดอกจิกครับแมมดอกจิกใช่ไหมครับถ้าไม่ใช่ถือว่าผมผิดพลาดมากแต่ถ้าใช่แล้วคือโอเคแมมดอกจิกครับผมช่วงหน้าห้ามพลาดสบู่เบเน็ต C&E เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บรูเข้มนุ่มลงตัวเอาใจไปเลย